่งการทำลายจังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะภาคีเครือข่ายเจ็ดภาคีได้แก่ภาคประชาชนศาสนาเอกชนสื่อมวลชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและภาครัฐค่ะสำหรับการอบรมสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานถูกต้องแล้วขอการเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านท่านชัยนุ่งใหญ่ค่ะได้ค่ะสื่อมวลชนทั้งส่วนของส่วนราชการเองแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นสังกัดทางสำนักข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อโซเชียลใช่ไหมครับเพจต่างๆนะครับก็วันนี้เป็นความตั้งใจนะครับที่ผมอยากจะมาพบปะแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านในบรรยากาศที่ผมก็สบายๆนะครับสบายๆไม่เป็นทางการแต่เมื่อกี้ท่านหัวหน้ากล่าวตัวหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จังหวัดเองก็ต้องการอยากทราบต้องการอยากทราบว่าในฐานะสื่อมวลชนท่านอยากจะเห็นงานต่อเคลื่อนจังหวัดไปในทิศทางไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือยังไงมันแยกกันไม่ออกระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนถ้าพอมองภาพคนละจุดหรือเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันก็จะสเปรย์สปะตรงนี้จะไปไม่ถูกทิศทางนะครับเพราะนั้นราชการเอกชนประชาชนรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนจะมีบทบาทมากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอมาให้กับส่วนราชการต่างๆการทำงานเราทำงานด้วยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันผมพูดเสมอครับว่าทุกตำแหน่งมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือแม่บ้านนะผมพูดถึงตำแหน่งแม่บ้านนะถ้าการพะโลงเนี่ยถ้าเขาไม่มาทำงานสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหน่วยงานลำบากไหมครับลำบากนะครับลำบากเพราะนั้นทุกตำแหน่งมีความที่เรียกมาทีเชิญมาทีขอไหว้วานอ้อนวอนกันมาทีอย่างนั้นหรือเปล่านะมันต้องรู้กันนะและเช่นกันสื่อมวลชนท่านก็ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดในการนำเสนออันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าขอให้ทางสำนักงานจังหวัดช่วยจัดโครงการในเรื่องของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนขึ้นมาตอนนี้เนี่ยพื้นที่จังหวัดนั้นตกขาดโดยเฉพาะการบุกรุกข้าวถางป่าเราจะมีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยนะครับเราจะทำยังไงให้คนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขนะครับพี่น้องประชาชนใช้พื้นที่ป่าได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายเนาะปัญหาชายแดนนะครับที่ยังคงสร้างไม่เสร็จแล้วก็ปัญหาด้านสังคมนะครับก็คือเรื่องของความยากจนนะครับว่ายังมีเด็กนักเรียนบางโรงเรียนบางทีเป็นเด็กประถมด้วยซ้ำไปนะครับมีบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบที่โรงเรียนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเมืองนะครับถึงใจกลางเมืองด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งปัญหาความยากจนปัญหาการศึกษาเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่กระจุกไม่กระจายหมายความว่าอย่างเช่นคนที่ทำเรื่องงานไม่รู้ว่ามันคือตอบโจทย์อะไรของใครหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะฮะแล้วก็